ชาลีครับแล้วเรื่องวันนั้นเป็นไงอ่ะเคลียร์ไปแล้วเหรอเรื่องไหนครับเฮียที่ว่ามีไอ้ทะเลาะกับพุดดิ้งปะอ๋อก็เคลียร์ไปเรื่องที่เมื่อวานนี่ครับคิดตีกันแล้วคุยชาลีว่าไงอ่ะคุยเขาไปแล้วว่าไงผมไม่ได้ติดอะไรแล้วครับเฮียอ๋อไม่อันนี้ถามตรงอันนี้คืออันนี้ไม่ได้คุยเขาหรอใช่ครับพี่หมายถึงใครครับพี่น้องคนที่เขาพูดถึงเหรอคนที่เขาพูดถึงเขาคนที่เขาพูดถึงเหรอไม่คุยแล้วครับเขาบอกเลยผมเอาดีใช่ครับตอนไหนวะไม่รู้เรื่องเลยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วครับอ๋อเมื่อ 2-3 วันเองเหรอใช่ครับแล้วไงต่อแล้วคุณชายดีว่าไงอ่ะไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรเขาเลยเหรอใช่ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ต้องรู้จักกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องจะได้แบบลืมง่ายๆไม่ได้มาจริงไม่มาเรื่องของแม่งไอ้เหี้ยแต่แม่งไอ้สัตว์ได้แล้วมันไม่ลืมหรอกเว้ยบังอะไรลืมได้ไงจลีเมื่อกี้ก็คุยมาดีๆในบอกกูพูดดีอะไรเป็นอะไรกันนะทะเลาะอะไรกันเอาละกันดิจ้ะไม่เชิงทะเลาะหรอกพี่เฮ้ยจบเลยพี่ฟังเว้ยผมเรียกช่างมาเคลือบรถดีกว่ายื่นเฉิน50ล้านครับด่าอะไรวะด่าอะไรวะบังเฮียโจงั้นทำมันเถอะไอ้เฮียขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับสบายดีที่6ขอบคุณครับผมก็พูดมันในวอลไปแล้วพี่คุยอะไรมันพูดสวนกลับมาผมกิดเลยว่าผมเตือนมันผมก็บอกว่ามีอะไรก็มาคุยมันบอกผมว่าถ้าพี่ฉันไม่โอเคผมออกแกงก็ได้พี่ฮะใช่ไงผมไม่เตือนแม่งละออกก็ออกแต่ไม่ได้มาทำให้ไม่กลัวเลยสักเราบอกเขามาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เทียบบานปลายกูว่าไม่ใช่ไม่คุยกับมึงเลยเหรอไม่ได้คุยนะกูไม่คุยอะไรเลยกูเนี่ยกูอยู่ตอนน้องเนี่ยเรียนจบกูเนี่ยไม่ไปกินพี่โจก็ได้โจมาคุยกับพี่พี่โจถามมันว่าจะมาคุยก่อนไหมมาคุยกับพี่เฉินไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกคำนั้นมาแหละเดี๋ยวเลือกประชดออกแก๊งอ่ะเดี๋ยวค่อยเลือกโอ้ช่างแม่งพี่สาระออกไปเถอะแต่ไอ้สิ่งที่มันไม่ควรทำไอ้สัตว์มันกูงงว่าแต่คนนี้เพราะมันได้เข้าแก๊งง่ายไปเลยวะจะพูดออกแก๊งกันง่ายจังวะพี่ได้ยินผมปะได้ยินครับหรอว่าไงผมเห็นโลกทั้งโลกบิดเบี้ยวตอนเนี้ยโอ้โหอะไรวะนอนดิไปนอนโลกบิดเบี้ยวพี่อะไรวะนอนอีกแล้วเหรอพี่นอนอีกแล้วเหรอโลกมันดึบมันรถมันดึบจับแล้วรถทุกคนมันก็ดึบอะเบิกไม่ดีเปล่าเป็นคนเดียวอ่ะเออมันคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้โลกมันจึมจับโลกมันจึมจับดับอะไรวะเนี่ยหรอพูดให้มันตรงๆก็ได้เฮ้ยพูดยังไงให้เข้าใจกันดีวะมันวาร์ปไม่หยิบคือว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะเขาเข้าใจนะยกเว้นตอนนี้หล่อผู้คนเดียวไม่เข้าใจมึงก็เข้ามาสิผมเห็นรถมันแบบฟิลแบบอยู่บนรถเลยนะมึงก็เข้ามาสิมึงฟังพี่นะหล่อมึงเข้าพี่กูอ่ะแล้วมึงเช็คเน็ตมึงอ่ะเน็ตปกติไหมแค่ไหนผมจบรอบนี้เสร็จผมไปต่อหมอแล้วกันจองพังรอบก่อนแล้วกันไม่พังจริงจองพังตามพังเลยตามพังทั้งอันเลยใช่ตามพังทั้งอันเลยหล่อตามพังทั้งอันเลยหรือว่ามึงยังไงพี่หรืออะไรไอ้หล่อคือตามพาทั้งอันแล้วน้องนี่ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกหรอตามกูเสียตามพาทั้งอันแล้วเออตามพาทั้งอันเลยเออมึงไปเถอะไปน่าจะเออนอนมากไว้หล่อตามรวมกันไม่ว่าเป็นอันเดียววะไปแล้วพี่
มันนอนแล้วมันชอบหันข้างเออนอนหันข้างลูกตามัน2ข้างมันไหลมันรวมเป็นตาเดียวไว้เวนมันเลยเป็นบึ๊บๆๆมาลึบมาดึบดึบครับครับอ่ะพูดภาษาเหี้ยแม่งไว้สัตว์ใจเย็นครับพี่พี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบาก้าเอ้ยอะไรกันอะไรกันอะไรกันทะเลาะอะไรกันเด็กๆทะเลาะอะไรกันเนี่ยโอ้ยพวกนี้นะเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอากันอีกแล้วไอ้สัตว์เอากันอีกแล้วเอากันอีกแล้วมั้งต้องให้กูด่าเลยใช่ไหมเนี่ยเรื่องในเมืองคือเรื่องในเมืองข้อความมาเรื่องในเมืองคือเรื่องในเมืองเรื่องในเมืองคือเรื่องในเมืองเรื่องในเมืองคือเรื่องในเมืองเข้าใจไหมเรื่องในเมืองคือเรื่องในเมืองฉะนั้นเรื่องในเมืองก็ให้คนในเมืองเล่นกันเราเป็นผู้ชมเรารับชมจากความสนุกดูแค่ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่อะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรไปสั่งหรือออกความคิดเห็นให้เขาทำตามแบบที่เราอยากให้มันเป็นโอเคพวกมึงเลยนะกูจะเลิกดูผ่านไม่ได้เพราะมึงไงกูว่าฟังแล้วปวดหัวเลยมันยังดึบ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 ว่าพี่ร้องถ่ายละเองลองล้างตายยังหรอมันนอนแล้วนอนนานแล้วตามันไหลไปรวมกันหรือเปล่าสองข้างอ่ะมันไหลไปเป็นแบบนั้นด้วยพี่เออมันไหลไงอ๋อมันนอนเองนอน15ชั่วโมง16ชั่วโมงต่อวันแต่มันก็ต้องอย่างนี้แหละมันไหลไปรวมกันนอนเยอะเกินมันไหลไปรวมกันได้เองเนี่ยน้องๆไอ้เกียร์นะพี่บอกให้นะไอ้เกียร์นอนเวลา18เอ็งรอ15เนี่ยน้องๆนะขอให้น้องๆเลยนะเดี๋ยวพี่ถ้าพี่เกียร์มันนอนวันละ18เดี๋ยวนะ18 19 20 21 22 23 24มันใช้ชีวิตวันใน6ชั่วโมงเองเหรอหรอเหี้ยอะไรมันก็เหมือนบุกเหมือนนอนเหมือนด้วงแล้วมันลุกขึ้นมามันก็ผสมบานเสร็จมันก็นอนไม่เคยเห็นไม่เคยเลี้ยงพวกด้วงเหรอเลี้ยงด้วงในกล่องโฟมอ่ะหรือว่าเลี้ยงด้วงในกล่องพลาสติกไม่เคยเลี้ยงเหรอที่มันตื่นมาโยนของกินเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บถึงเวลามันอยู่กับไอ้เพศอะไรเงี้ยมันก็ผสมพันธุ์เสร็จมันก็ตื่นขึ้นมาต่อแล้วก็นอนต่อใช่แล้วก็นอนต่อใช่ก็วนเวียนแค่นี้เองก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนด้วงกันแหละมันก็เหมือนด้วงกับตัวนึงอ่ะชีวิตด้วงมั้ยชีวิตดูให้สนุกดูให้สนุกครับรับชมให้สนุกรับชมให้สนุกไม่ต้องแบบว่ามาคอมเมนต์ไม่ต้องแบบมาสปอยผมไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้นไม่เอาไม่ต้องมาสปอยไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องมาสั่งด้วยถ้ารู้อยู่แล้วยิ่งมาสั่งผมไอ้เหี้ยอะไรผมอ่ะผมเล่นตรงข้ามให้มึงเสียใจหมดอ่ะกูบอกให้ผิดมันดูไม่ชัดพี่ถ้าเป็นผิดอ่ะมันลดดึงมึงได้อยู่อ่ะใช่ขอบคุณครับได้ละพี่ปกติครับไอ้เหี้ยเกี่ยวเนี่ยมันไปไหนวะไม่เจอหน้ามึงเจอป่ะเขาบอกเขาลาเขาบอกเขาลาเขาพิมพ์วันนี้เวลาเมื่อวานมาป่ะวานมาไหมวานไม่อยู่ไหมไม่อยู่อยู่เมื่อวานอยู่ตีแป๊บนึงก็ตอน4ถึง4ทุ่มไหมพี่อ๋อๆเออมันตีก่อนดีกว่าป้ากูจ่ายกูได้บอกแป๊บวันนี้ว่าไปไหนเฮียกินแค่วาลาป่ะฉลาดกว้างเลยนะดี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 พอพิมพ์ว่าวันนี้เขาพักเขาอยู่แค่นี้อะไรชอบแล้วเก็บผมเก็บออกกินคลิปพี่หน่อยนะพี่คนดูไอ้สัตว์กินคลิปพี่หน่อยนะมาเดี๋ยวข้าเราก็แซวมาเล่นเราเล่นเราเล่นครับเราพี่บักป่ะเมื่อกี้บอกขอพาสาวกินเนื้อย่างก่อนเดี๋ยวพวกผมกลับมาตีมแค่นี้บอกได้เท่านี้เลยแต่ว่าตีมแต่ว่าพาสาวกินเนื้อย่างก่อนที่อื่นที่ไม่ใช่รีพิกทามอ่ะอะไรเหรอเก็บแค่คนละ40ใบอ่ะหมดแล้วอ่ะพี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง10นาทีเนี่ยแล้วเก็บโคตรนานเลยดีเลย์แหละหรอไม่แต่ตอนรีวิวกับ40 50คนไงพี่ที่กูยืนได้กูยืนได้เลยเนี่ยแต่ตรงมันเอาตัวรวยด้วยพี่ถ้าพี่ขายก็รวยนะถ้าคนธรรมดากูไม่ได้อยากรวยดิกูพอใจกับชีวิตกูแล้ววะแต่ประเทศมันมีคนในประเทศคนในประเทศอยากรวยพี่เหรอกูก็เลยต้องไปยืนจกด้วยถูกไหมใช่แต่ทั้งที่กูก็ไม่อยากรวยนะเอาให้ผมครับ
เออเราไปกระเป๋าไปเรากิ๊บไปไปกระเป๋า29พี่แม่งกูไม่ต้องไม่อยู่ตรงนี้ได้ป่ะไอ้เหี้ยกูไม่อยากรวยอ่ะกูพอดีกูพอใจชีวิตอยู่แล้วอ่ะแต่เล่นตามเราดิเราก็ทำไมไปเขาเล่นดิดูให้เป็นเออทุกสกายถูกต้องน้องดูให้เป็นอย่ามาสั่งอย่ามาสปอยพี่ขอร้องเลยจริงพี่ไม่ชอบพี่ดำไม่มาแล้วครับพี่วันนี้ไม่มาไม่มาดำไม่มาพิมมาบอกแล้วว่ามันไม่มาวันนี้